เดินข้างวัดไม่เคยไปเคยนั่งรถไปครั้งหนึ่งไปซื้อของกับซื้อของกับใครนะกับพี่เนื้อทิพย์ซื้อปานะนี่เราจะเดินไปเดินไปครับปานะอ๋อมาเช่าเหมือนบ้านเช่ารีสอร์ทบ้านเราใช่ไหมเออรถถนนมันติดก็ไม่เป็นไรให้เห็นหลังหน่อยโอ้โหนี่ไปแล้วเขาต้องเดินในทางเท่านั้นใช่ไหมห้ามเดินนอกเส้นทางเราต้องการลองหน่อยว่าเจริญไว้ดิแต่ว่าบ้านเก่ามันเยอะมากเลยนะเก่าแก่เลยนะนี่เก่าแก่แบบลาขึ้นคือมองมาจากหน้าต่างมันจะเห็นโบสถ์อยู่ไม่รู้โบสถ์อยู่ตรงไหนไม่โบสถ์สูงๆมีเครื่องบินไม่เห็นโบสถ์อยู่สูงๆอยู่ทางนี้มองมานี่มันบ้านโบราณหรือเปล่าสมัยสงครามโลกหรือเปล่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งรัสเซียปกครองเนาะทำไมเขาปล่อยให้มันเฮ้ยเขาไม่ซ่อมแซมอะไรนั่นน่ะบ้านก็สวยอยู่สาธุรู้จักอ่ะพี่น้อยอ่ะเดี๋ยวพี่นะเสียดายบ้านนี่เนาะถ้าบูรณะเอาบ้านเรานี่สวยเลยนะนี่ดูดิสวยน่าอยู่เลยแต่ว่ามันก็สวยดีชอบมันมีร้างเยอะไหมบ้านร้างก็ไม่ค่อยมีนะนะเขาจะบูรณะหรือจะซื้อก็นี่ไงเออมองมาเห็นแล้วว่าอยู่มันอยู่ตรงไหนเป็นโบสถ์เก่านี่แสดงว่าเคยเป็นวัดเก่ามั้งนี่วัดล้างวัดล้างอันนี้ก็วัดเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็วัดล้างพี่น้อยสวนสาธารณะของเด็กสวยอยู่นะนี่สวยอยู่มันสะอาดดีหน้าร้อนขึ้นมาแต่ว่าไม่มีเด็กช่วงนี้หนาวไม่หมายถึงว่าเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวไงเผื่อหิวนี่เหรอต้องเลี้ยวทางนี้เหรอนี่เหรอสวนสาธารณะแต่หมู่บ้านก็ไม่เยอะนะแต่ว่าหมู่บ้านมันติดกันนู่นหมู่บ้านนู่นอีกมาโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเป็นทางสร้างมากเลยเอาตัวใหญ่เฉยแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องทำแบบเป็นหญ้าขี้เกียจตัดกลัวมาแต่รั้วเขาประหยัดดีเนาะดูดิเนี่ยแบบบ้านชั้นเดียวนะเออรั้วบ้านแบบประหยัดเลยอะอยู่คนเดียวขายบ้านเนาะสร้างอ๋อแล้วสร้างแต่ว่าก็มีบ้านใหม่หลายหลังอยู่นะ
ขาสร้างใหม่ไม่สร้างใหม่ก็ทาสีอ่ะเพราะแบบตกแต่งเพื่อเปลี่ยนโครงหลังคาเดินไปด้วยความระแวงกลัวกลัวมันจะงับมองอะไรนี่อ่ะนี่ป้ายอะไรโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับรถอะกรดแปลว่าใหญ่ฮะใช่อู้ทำไมหนูล่ะฮะรู้ดิไกลไหมนี่เออแต่ว่าเขาก็เดินกันปกติเนาะแต่ว่าเขาก็ใส่นาอยู่นะอุ่นสองตัวสองตัวสองตัวนี่เหรอสวนแค่นี้เป็นสวนสำหรับเดินเล่นโอ้ยกว้างนะสำหรับคนจูงหมามันไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยเหรอมีอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำใช่ไหมเออเป็ดช่วงนี้มีหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหเป็ดมันคงไม่อยู่แค่ตรงที่ดีหรอกเหรอโอ้โหต้นไม้เยอะถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะคึ้มสวยมากเลยเนาะอ้าวไปทางนี้เหรอ